ำเรื่องคลิปนะครับที่มีการปาดนิ่งกันค่ะอ๋ออันนั้นความจริงแล้วที่โพสต์ไปเนี่ยโดนวันก่อนโพสต์นะฮะคือเราโดนไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นเดินทางไปทาง IS แล้วก็ไปฝึกซ้อมเนี่ยแหละครับซ้อมท่าเต้นซ้อมร้องเราก็เลยแบบเอะใจว่าแบบเราจะโพสต์ดีไหมเพราะเราความจริงเราก็ตอนแรกอ่ะไม่ได้อยากที่จะโพสต์แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไงมันก็ต้องโพสต์นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเตือนคนอื่นๆที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ระแวกนั้นด้วยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับตามคลิปเลยคือความจริงเนี่ยมันเกิดก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ผมเองก็แบบเอ๊ะตกใจผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงเราโดนแบบนี้ไงเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคนู่นขอมือถือหน่อยผมก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายเผื่อว่าเขาจะกลับมาก็คือสุดท้ายเขากลับมาจริงคือเคยย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยหมายถึงว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เอามือถือมาถ่ายมันเกิดอะไรขึ้นคือนั่นแหละฮะคือเราเองก็งงว่าเราเป็นโดนอะไรตอนไหนไงคือผมไม่รู้เลยแล้วซึ่งทางตำรวจเนี่ยตอนที่เขาเรียกตัวผมเข้าไปถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็บอกเขาเช็คหรือก็บอกว่าช่วยฝากเช็คเขาจะได้คอนเฟิร์มว่าเราไม่ได้เล่นอะไรเลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยผมก็เลยแบบผมก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีคำถามนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงถ้าผมบอกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราแก้ตัวหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตำรวจเขาเช็คเลยแล้วก็ผมก็บอกว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาไปเลยว่าตรงใช่บริสุทธิ์ครับแล้วผมเป็นคนบอกเขาเองด้วยว่าให้เช็คเพราะว่าผมรู้ว่าหน้าด่านเนี่ยมันมีตอนนั้นคู่กรณีมีติดต่อพี่หลุยไหมครับไม่มีครับไม่มีครับแล้วทางตำรวจเขาเช็คแล้วเขามาแจ้งหนูยังไงบ้างว่าเหตุการณ์คือความจริงที่เขามาแจ้งเนี่ยเห็นเขาบอกว่าวันนี้ก็คือเขาจะมีการพูดคุยเขาก็เลยถามว่าผมอยากที่จะเข้าไหมผมบอกว่าโอเคเวลาประมาณกี่โมงมันก็สิบเอ็ดโมงผมก็เลยไปไม่ได้เพราะว่าผมอยู่ข้างล่างแล้วแล้วผมก็เลยบอกว่าเลื่อนวันได้ไหมแล้วตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตกลงเขาได้พูดคุยวันนี้หรือว่าเขาเลื่อนเป็นวันอื่นผมต้องอัปเดตกับเขาอีกทีหนึ่งถ้าอัปเดตถ้าเจอกันก็ดีแปลว่าคือทางตำรวจเจอคู่กรณีใช่ครับแต่คือยังไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าคู่กรณีพูดคุยเป็นว่ายังไงอะไรยังไงใช่ระยะทางนานไหมครับเกิดเหตุระยะเวลาอยู่บนทางด่วนเราแน่ใจด้วยเวลาครับเกือบ13-14นาทีก็คือตั้งแต่จากหน้าด่านนะมันคือจากหน้าด่านแล้วเราขับช้านะช้าแบบช้ามากเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เขาไปก่อนคือเราก็ช้าแล้วไงก็คือหลีกทางเราก็หลบไปแล้วว่าแบบเฮ้ยไม่นะเขาก็ช้าลงมันก็เลยใช้เวลาตรงนั้นนานแล้วก็มีการจอดก่อนที่จะเข้าปั๊มเขาก็เขาจะเข้าด้วยเงี้ยล่ะผมก็เลยออกมาใหม่แล้วก็กลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งผมก็เลยแล้วก็เลยยาวไปนู่นเลยครับมันตกใจอะไรขนาดนั้นมันงงมากกว่าว่าคืออะไรแล้วก็ด้วยเราเองก็ไม่ได้อยากที่จะพูดอะไรมากเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเจออะไรมาว่าทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอารมณ์โมโหแต่ผมไม่ได้ทำเขาอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือแค่อยากที่จะบอกเตือนสตินิดนึงถึงแม้ว่าคุณจะอารมณ์เสียอารมณ์อะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ควรที่จะไปลงอารมณ์กับคนอื่นตอนนี้แบบไม่รู้อะไรด้วยเลยตอนนี้กลัวไหมครับว่ามันจะมีเรื่องมากกว่านี้ไม่หรอกไม่กลัวแต่นุ่นที่สัมภาษณ์ของนุ่นกลัวมากแน่นอนครับนุ่นเขากลัวอยู่แล้วอ่ะหมายถึงว่าเราหนึ่งเราเป็นผู้ชายด้วยแล้วเราก็รู้ว่าพฤติกรรมมันก็ไม่ได้มันไม่น่าจะรุนแรงไปกว่านี้เพราะถ้ารุนแรงไปกว่านี้เขาก็น่าจะจอดกลางทางด่วนแล้วก็เป็นการลงรถมาหรืออะไรอย่างนี้ผมก็ถอยดิหลายคนชมว่าพี่หลุยมีสติผมมีเกียร์ถอยหลังผมก็เกียร์ถอยหลังแล้วก็เหยียบออกไปมันก็ได้อยู่แล้วฮะคือมันยังไงมันคือถ้าเราไม่ได้ไปปะทะเขาเนี่ยมันไม่เกิดเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าถ้าอารมณ์เราไปขึ้นกับเขาเนี่ยแล้วก็ไปเหมือนไปถ้าสมมติว่าเราไปอารมณ์ไปอยู่กับเขาอะไปแมทช์กับเขาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงถ้าคนนึงมันถอยเสร็จปุ๊บมันเรื่องมันจะไม่เกิดเรียกว่าเราคุมสติแต่อย่าให้จนมุมเลยคุมสติได้ตอนนั้นพวกมันบานปลายมันก็คุมอะครับคือเราก็ด้วยความงงมากกว่าที่เรางงตัวเองอะมันยังไม่ถึงโกรธอะมันอยากโกรธไหมอยากโกรธกลับมาดูอีกทีนึงรู้สึกโกรธครับคือกลับมาดูอีกทีนึงแล้วถึงรู้สึกโกรธว่าแบบได้ทำอะไรอะคืองงไงแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันตกใจแล้วงงก็เดี๋ยวก่อนนะตอนไหนยังไงผมก็กลับแล้วนุ่นเขาก็ยังคุยแล้วก็ปรึกษากัน2คนว่าตกลงตอนไหนยังไงนุ่นเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็แต่งหน้าอยู่เขาก็หันมาเขายังแบบคือเอาพูดง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขับรถเร็วหรือปาดไปปาดมาเนี่ยเขาก็จะแต่งหน้าไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็คือขับปกติของเราแล้วนุ่นเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเรามีการกระชากรถไปไหนเขาก็เลยถามหรือก็ไม่รู้เลยในช่วงจังหวะตอนนั้นมันมีความที่จะเสี่ยงที่จะชนหรือมีอุบัติเหตุนะคะในจังหวะที่เขาทำอย่างไรมันก็ต้องมีดิมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ข
้าไวอยู่เหมือนกันนะเราก็พร้อมหมายถึงว่าผมก็ดูอาการพ่อเราก็เคยขับรถแข่งมาก่อนแล้วอ่ะเพราะเราก็รู้อาการว่าแบบเขาน่าจะพร้อมที่จะใกล้จะเหยียบเบรกรอบนึงนะผมก็ยกเท้าจากคันเร่งมาไว้รอเบรกไฟขึ้นปุ๊บแตะผมก็แตะพร้อมเขาอ่ะมันก็ยังไงมันก็เบรกไม่ได้ไม่ทันช่วงเวลานั้นคือหลุดระวังตัวตลอดเลยมันก็รู้แล้วแหละก็เอาใช้คำว่ารู้ตัวดีกว่าครับก็คือหลุดจะหลีกเลี่ยงการประมาทหลีกเลี่ยงอย่างเดียวแต่พอนะวันนี้พอตำรวจมาเราจะเคลียร์ตรงๆคือผมก็บอกว่าในสิ่งที่ผมต้องการอ่ะมันคือโอเคแล้วก็คืออุทาหรณ์เตือนการที่ว่าผมจะไปเอาเรื่องคุณหรือเปล่าผมก็ไม่ได้แจ้งความเพราะถ้าผมจะเอาเรื่องผมก็แจ้งความตั้งแต่วันแรกแล้วแหละแต่อันนี้ผมไม่ได้ทำแล้วผมคิดว่ามันไม่จำเป็นผมว่าอันนี้เขาก็น่าจะมี lesson learned แล้วอะว่าแบบเราระวังนะว่าไม่ควรที่จะขับแบบนี้นะคือว่าเคลียร์ก็จบกันเคลียร์ก็คือมันก็คือจบแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาจะดำเนินคดีต่ออะไรยังไงถ้าเขาสมมติว่าเขาเจรจากันไม่ได้คือทางตำรวจแล้วก็ทางเขาเจรจากันไม่ได้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาครับแต่เราคือไม่ติดใจอะไรไม่ติดใจครับอยากบอกอะไรกับคนที่เขาทำแล้วก็คนที่อาจจะต้องโดนอย่างเราความจริงถ้าได้เจอแล้วก็นั่งคุยผมอยากคุยกับเขามากกว่า ไม่อยากที่จะคุยผ่านสื่อเพราะมันอาจจะทำให้มันเป็นการขยาย ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันจะดูแล้วก็เสียเปรียบทางเขาที่เขาไม่ได้พูดคุย ผมว่าถ้าได้เจอก็คงดีครับแต่อยากบอกเลยคนที่เขาใช้รถทุกคนอาจจะเหตุการณ์อย่างเราหรือว่าเป็นคือผมเชื่อนะครับเวลาเราขับรถทุกวันเนี่ยขอให้มีสมาธิเยอะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราทำอยู่บนถนนเนี่ยเราก็จะเจอบางคนว่าเขาทำนู่นทำนี่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องมือถือเรื่องการกินข้าวแต่งหน้าบางคนนี่คือตักมาเป็นกับเลยอ่ะก็มันหลุยเข้าใจนะว่ารถติดแล้วก็หิวอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับถนนเยอะขึ้นมากกว่านี้หน่อยขอบคุณค่ะ